สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปเกรดน่ารู้ในเกม Don't Starve คราวนี้ไม่ได้เป็นเทคนิคการเล่นอะไรแต่จะเป็นแนวเกรดความรู้จริงๆจากทั้งในเกมและบริษัทผู้พัฒนาเกมซะมากกว่าสำหรับใครที่อยากรู้ก็ตามมาชมกันเลยหรือกระต่ายดำที่เกิดจากผู้เล่นมีค่าสติน้อยกว่า 40% และกลอมเมอร์เป็นสัตว์อินโนเซนต์ประเภทพาสซีฟที่ไม่ทำร้ายผู้เล่นเพียง2ตัวในเกมที่ดรอปเนื้อมอนสเตอร์มีทหลังจากตาย
ชื่อแบเกอร์ของบอสหมีฤดูใบไม้ร่วงเกิดจากการผสมคำระหว่างคำว่าแบร์หมีและแบดเจอร์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวงเพียงพรโดยพฤติกรรมการหาอาหารของเจ้าแบเกอร์ในฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยอ้างอิงมาจากพฤติกรรมของหมีจริงๆที่ออกหาอาหารกินเป็นจำนวนมากก่อนจำศีลในฤดูหนาวแถมพฤติกรรมการรื้อค้นทำลายกล่องสมบัติก็อ้างอิงมาจากหมีจริงๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าหมีมักจะมีพฤติกรรมชอบพังถังขยะและรถยนต์เพื่อคุ้ยหาอาหารข้างในแล้วเพื่อนๆดูไหมว่าเจ้าแบเกอร์เนี่ยไม่ใช่สัตว์ตระกูลมอนสเตอร์นะจึงได้รับดาเมจจากการกินอาหารจำพวกมอนสเตอร์ฟู้ดเหมือนกันอีโมดบนซอหรือเรดี้จาก Don't Starve Together มีที่มาจากหนังเรื่อง Spider-Man เวอร์ชันปี2002ฉากที่ Spider-Man ต่อสู้กับนักมวยปล้ำชื่อว่าบนซอในกรงขังบนเวทีโดยก่อนขึ้นปล้ำบนซอตะโกนออกไมค์ว่าบนซอ is readyเซธ โรสันดีไซเนอร์และโปรแกรมเมอร์ของบริษัท Clay Entertainment ชอบฉากนั้นมากถึงขนาดว่านำมาทำเป็นอีโมดในเกม Don't Starve Together เลยทีเดียวเพื่อนๆดูไหมคะว่าเกม Don't Starve Together มีการซ่อนอีสเตอร์เอ็กอย่างอีโมดพิเศษที่สามารถใช้ได้ผ่านการพิมพ์โค้ดเฉพาะเข้าไปในคอนโซลด้วยนะนั่นก็คืออีโมดดับนั่นเองโดยการพิมพ์เข้าไปในคอนโซลตามนี้เลยสำหรับใครที่ไม่รู้จักท่าดับทำโดยการงอข้อศอกแขนข้างนึงไปข้างหน้าและกางมืออีกข้างนึงชี้เฉียงขึ้นไปในทิศทางเดียวกันท่าดับนี้มีที่มาจากท่าเต้นของชาวฮิปฮอปแถมในปัจจุบันยังมีนักฟุตบอลนำท่านี้ไปใช้แสดงอารมณ์ดีใจหลังยิงประตูได้ด้วยจบกันไปแล้วนะคะกับ10เกรดน่ารู้และความลับเบื้องหลังเกม Don't Starve ข้อมูลส่วนใหญ่ในคลิปนี้โรสแปลมาจากเว็บไซต์ dontstarve.wikia.com ถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือมีไอเดียอยากให้โรสทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะส่วนวันนี้โรสก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายI'm sorry.